เป็นเหตุการณ์ที่วันนี้ค่ะโรงเรียนเขาจะมีทัศนศึกษามันก็จะมีรถบัสคันใหญ่ๆมารอรับขบวนของนักเรียนแล้วกลายเป็นว่าเด็กนักเรียนก็จะไปโรงเรียนตอนเช้ามีเด็กชั้นป.3วิ่งข้ามลานไปแล้วปรากฏว่าไปสะดุดล้มและรถบัสคันใหญ่ๆคนขับเขามองไม่เห็นมุดเลยนะคะใต้ล้อแล้วรถก็เหยียบที่ขาแล้วล่าสุดวันนี้แม้ว่าน้องจะยังมีชีวิตอยู่แต่เห็นบอกว่าน้องต้องตัดขาค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้เหตุเกิดหน้าโรงเรียนวัดดอนทองคุณผู้ชมเห็นภาพใช่ไหมคะแล้วคนก็วิ่งเข้าไปเนื่องจากว่ารถคันนี้แหละคือคันที่เขาสะดุดกึกๆแล้วเห็นไหมภาพเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยววนตัวนี้ขึ้นมาอีกทีนึงเพราะคันนี้เป็นรถบัสคันที่4ค่ะที่กำลังขับตามออกตัวตาม3คันแรกไปและไปไม่ได้มาสะดุดกึกอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าทับขาเด็กแล้วดูภาพทางซ้ายมือทางขวามือเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคือน้องเนี่ยคือถูกรถทับเนี่ยตั้งแต่ช่วงก้นไปจนถึงหัวเข่าข้างขวาแล้วลองนึกสภาพไม่ใช่รถเก๋งคันเล็กๆนะฮะรถบัสคันใหญ่ๆภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับน้องไก๋ก่อนแล้วหลังจากนั้นต้องรีบนำส่งห้องฉุกเฉินเอาล่ะคุณผู้ชมครับมันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ประเด็นคือคนขับรถบัสเขามองเห็นไหมเป็นความประมาทหรือเปล่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำส่งห้องฉุกเฉินทีมข่าวเราได้มีโอกาสพูดคุยกับศักดาย่งเสงเป็นคนขับรถบัสด้วยให้ปากคำเบื้องต้นแบบนี้บอกว่าผมกำลังขับรถบัสพานักเรียนวัดดอนทองไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์แล้วขบวนรถมันมี6คันผมขับคันที่4รถเพิ่งเริ่มออกตัวเองนะมีรถตำรวจนำทางคัน1คัน2คัน3ออกไปแล้วต่อตามกันไปเป็นแถวๆช่วงที่กำลังเคลื่อนรถไปได้นิดเดียวเองนางสาวนิชกุลวิ่งมาทุบที่รถบอกให้จอดจอดจอดผมหันไปมองก็เห็นแล้วว่าเพิ่งเห็นจริงๆว่ามีเด็กอยู่ใต้ท้องรถตอนนั้นเนี่ยคุณนิชกุลรีบก้มไปแล้วดึงเด็กออกมาจากใต้ท้องรถผมไม่รู้จริงๆมันมองไม่เห็นเลยเพราะรถก็ขับตามกันไปไม่รู้ว่าเด็กล้มหรือเกิดจากสาเหตุอะไรถึงเข้าไปอยู่ตรงบริเวณใต้ท้องรถได้หันไปเห็นพอดีครับผมมองกระจกว่าเด็กเข้าอยู่ใต้ท้องรถครับอันนี้รถบัสทั้งหมดกี่คันครับเนี่ยไป6คันครับไป6คันครับผมออกไป3คันนะครับก็ตามกันไปรถมันติดอยู่ครับตามกันอยู่ครับผมจะไปซาฟารีเวิลด์เนาะครับพาเด็กโรงเรียนเบนหรือดอนทองดอนทองครับผมม.3ครับคุณผู้ชมคือเป็นจังหวะที่น้องเนี่ยน่าจะสะดุดล้มลงพอดีอะค่ะในขณะเดียวกันวันนี้มันจะมีพี่อยู่คนนึงที่วิ่งเข้าไปแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องเปิดไอ้วงจรปิดตอนที่คนเริ่มจะวิ่งเข้าไปขวางหน้ารถบัสเอาไว้อะค่ะก่อนที่คนในรถจะวิ่งลงมาคุณจรัญเป็นคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนนั้นก็กำลังสังเกตการในรถบัสที่ขับกันออกไปแล้วตอนที่น้องไก๋นะคะน้องคนที่ได้รับบาดเจ็บอ่ะเขาเพิ่งลงจากรถตู้รับส่งเด็กนักเรียนมีเด็กประมาณ10กว่าคนน้องอ่ะเดินมาแล้วอยู่ตรงริมถนนเป็นคนแรกที่ตามกันมาก็จะเป็นเพื่อนกับกลุ่มของพี่ชายเสร็จปุ๊บจริงๆแล้วน้องไม่ได้ล้มเองเขาบอกไอ้รถบัสคันนี้เกี่ยวเด็กล้มอ้าวอันนี้ไม่รู้แล้วมันกล้องมันไม่เห็นตรงนี้พอดีครับเพราะน้องวิ่งมาจากอีกฝั่งนึงใช่รถบัสเกี่ยวเด็กล้มแล้วล้อหน้าก็เลยทับขาเด็กแล้วรถบัสก็ไปต่อคุณจรัญบอกผมวิ่งเข้าไปห้ามรถบัสทางด้านหน้าแล้วตะโกนบอกคนขับบอกทับเด็กทับเด็กเสร็จปุ๊บก็มาประคองตัวเด็กเอาไว้แล้วก็บอกให้น้องเนี่ยมีสตินะจังหวะนั้นเด็กอะค่ะบอกผมทนไว้ผมยังไม่เจ็บเสร็จปุ๊บพอรถพยาบาลมาถึงก็รีบนำตัวน้องไก๋ส่งโรงพยาบาลผมวิ่งมาดักหน้ารถก่อนขวางหน้ารถไว้ก่อนไม่ให้รถไปก็เคาะว่ารถเหยียบเด็กอยู่นะรถเด็กติดรถอยู่ไม่ให้ไปจอดอยู่กับที่อย่าขยับไปไหนเด็กขาดผมก็วิ่งจากหน้ารถมาแล้วก็มาประคองอุ้มออกอุ้มน้องเอาไว้ออกมาคือว่าเขาบอกเขาทนไม่ไหวแล้วก็ปวดมากจะหมดแรงแล้วเขาบอกอย่างนี้ผมก็ว่าน้องจะเสียตรงที่หน้าตักก็ไปดีรถก็มาช่วยเป็นพยาบาลแต่เขาก็มีความอดทนมีอดทนก็
ประคองเขาเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นมาเขาก็ยังพอคุยได้คุณผู้ชมครับมีคนหนึ่งที่เป็นคนสำคัญเลยแล้ววิ่งเข้าไปเคาะรถเมื่อกี้ที่ศักดาคนขับรถบัสบอกคนชื่อนิชกุลเป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนแล้วเห็นตั้งแต่แรกแล้วก็วิ่งเข้าไปเคาะตรงบริเวณรถบอกให้จอดจอดจอดวันนี้เล่าให้ฟังด้วยนะครับบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องคือเอาจริงๆว่าเด็กๆกำลังจะไปทัศนศึกษาตัวเองก็มาส่งลูกสาวขึ้นรถเหมือนกันได้ยินเสียงเด็กร้องก็เลยหันไปดูเห็นน้องไก๋ล้มลงไปนอนอยู่ใต้ท้องรถบัสตรงช่วงบริเวณล้อหลังแล้วกำลังถูกล้อลากไปกับพื้นถนนเลยรีบวิ่งไปทุบรถบัสให้จอดแล้วก็ดึงเด็กออกมาคือตอนนั้นเนี่ยนะครับขาฉีกจนเห็นกระดูกรีบประสานกู้ภัยเข้าช่วยเหลือแต่วินาทีที่รถบัสเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวหรือเด็กล้มไปเองหรือไม่อันเนี้ยคุณนิชคุณบอกว่าไม่แน่ใจเพราะหันไปมองตอนที่เด็กร้องออกมาแล้วหนูจอดรถอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมาส่งลูกแล้วรถเนี่ยข้างหน้ามันไปแล้วเราก็กำลังจะขับรถขึ้นก็ครับมันได้ยินเด็กมันร้องแล้วหันไปดูอ้าวเข้าไปอยู่ในล้อเราก็เลยเรียกรถตู้เรียกรถบัสแล้วก็เคาะ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 แล้วรถบัสก็เลยจอดก็เลยลากเด็กออกมาเพราะว่ารถมันยังจอดเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้เพราะมันมาทางลำเด็กมันเดินจากรถเนี่ยลงจากรถตู้เดินมาเนี่ยแล้วตอนนั้นเด็กมีคนเดียวอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวนะเราเห็นคนเดียวไม่ได้เล่นกับเพื่อนไม่ได้อะไรไม่ได้เล่นกับเพื่อนไม่ได้อะไรเดินคนเดียวแล้วเขาบอกว่าคนอื่นยังลงจากรถตู้ไม่หมดเลยเหมือนเด็กรีบอ่ะคงจะรีบวิ่งอ่ะคุณผู้ชมคะพยานทุกคนยืนยันตรงกันเด็กไม่ได้วิ่งเล่นคือบางคนบอกโอ้ยเด็กวิ่งแล้วไม่ดูรถหรือเปล่าเขาบอกยืนยันนะคะเด็กเดินมาเฉยๆและกำลังยืนอยู่และพอมาถึงมือกับรถเกี่ยวน้องจริงๆครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นไปตามที่เห็นแต่เด็กเข้มแข็งมากคือไม่ร้องไห้เลยบอกแค่ว่าผมทนได้ล่าสุดวันนี้ตรวจสอบกับทางโรงพยาบาลน้องอยู่ในห้องผ่าตัดค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อกับคุณแม่ก็อยู่ที่นั่นด้วยตั้งแต่เช้าแล้วแพทย์แจ้งว่าต้องตัดขาขวาถึงสะโพกเนื่องจากว่าชิ้นส่วนเอาไว้ต่างๆนะคะมันแหลกหมดเลยไม่สามารถรักษาได้เหมือนเดิมก็ต้องป.3เองอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเหมือนกันส่วนทางด้านของคนขับรถเห็นบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเดี๋ยวรอสอบปากคำก่อนเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีว่าจะตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจอะไรยังไง